ไม่ใช่12ปีโฆษกศาลแจงไทม์ไลน์คดียิ่งลักษณ์ใช้เวลาพิจารณาเพียง1ปี5เดือนโฆษกศาลยุติธรรมแจงไทม์ไลน์คดียิ่งลักษณ์ศาลฎีกาใช้เวลาพิจารณาพิพากษาเพียง1ปี5เดือนเศษไม่ใช่12ปีตามที่สื่อบางแห่งเสนอวันที่29ธันวาคม2566นายสรวิทย์ลิมปรังสีโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวว่าตามที่สื่อโทรทัศน์บางแห่งนำเสนอข่าวและให้ความเห็นในทำนองที่ทำให้สาธารณชนอาจเข้าใจไปว่าการดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาเนิ่นนานทำให้มีผลเหมือนการอำนวยความยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมซึ่งได้ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า justice delay is justice denied อันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองความจริงแล้วใช้เวลาพิจารณาพิพากษาคดีนี้เพียง1ปี5เดือนเศษเท่านั้นไม่ได้ใช้เวลานานตามที่เป็นข่าวคดีดังกล่าวเป็นคดีของศาลฎีกาซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565ศาลฎีกาจึงได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่อม.เศษ11ส่วน2565และได้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยนัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2565นัดตรวจพยานหลักฐานเมื่อวันที่14มีนาคม2566และนัดไต่สวนเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566เดิมคดีนี้นัดฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2566แต่นายสิทธิศักดิ์วนชกิจซึ่งเป็นองค์คณะอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ถึงแก่กรรมทำให้ต้องแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาใหม่มาทดแทนและได้นัดฟังคำพิพากษาใหม่และได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2566การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนี้จึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมพ.ศ. 2566กำหนดไว้แล้วว่าคดีที่ต้องทำการไต่สวนหรือสืบพยานในศาลฎีกาศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเริ่มไต่สวนหรือสืบพยานแต่ศาลพิพากษาคดีนี้เพียงภายใน7เดือนนับแต่วันเริ่มไต่สวนดังนั้นขอชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะได้นำเสนอข่าวให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้ว วันนอยยันสภาพร้อมถกงบปี673วันรวดชม.ส.ส.รุ่นใหม่อภิปรายไร้น้ำท่วมทุ่งวันนอยยันสภาพร้อมพิจารณางบประมาณ67วาระแรกโวผลงาน5เดือนผลักดันร่างกงภาคประชาชนเล่าประสบการณ์44ปีชม.ส.ส.รุ่นใหม่ไร้อภิปรายน้ำท่วมทุ่งเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันว่าตนอยู่ในสภานี้มา44ปีได้เห็นการพัฒนาของรัฐสภามาตลอดกระทั่งการเลือกตั้งสภาปี2566ก็ได้เห็นการพัฒนาไปมากจะเห็นได้ว่ามีทั้งส.ส.คนรุ่นใหม่และส.ส.คนรุ่นเก่ารวมถึงหากสังเกตให้ดีจะเห็นการอภิปรายของสมาชิกที่อภิปรายได้มีสาระมีเนื้อหาที่ครบถ้วน
มีการแสดงวิดีทัศน์ภาพของจริงมานำเสนอและเข้าใจง่ายไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมาถือเป็นการวิวัฒนาการการทำงานของสมาชิกสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันฝ่ายรัฐบาลมีการเอาใจใส่ในการทำงานของรัฐสภามากขึ้นเมื่อมีกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามเฉพาะจะมีรัฐมนตรีมาตอบเกือบทุกครั้งอาจมีบางครั้งที่รัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถมาตอบได้ก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งว่าจะสามารถมาตอบกระทู้ได้เมื่อใดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าส่วนผลงานของสภาชุดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเราจะเห็นว่าสมัยประชุมที่ผ่านมาอาจยังมีร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาไว้หรือไม่ถูกนำมาบรรจุในวาระการประชุมเพราะในช่วงนั้นเพิ่งเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่และได้รัฐบาลใหม่โดยที่ยังไม่เสนอกฎหมายเข้ามาส่วนกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชนต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินก็ต้องผ่านการรับรองจากนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อเปิดสมัยประชุมนี้ตนจึงได้นำกฎหมายเหล่านั้นมาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระโดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองเสนอโดยภาคประชาชนและเพิ่งผ่านสภารับหลักการไปหากผ่านสภาได้เป็นผลงานที่เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขณะเดียวกันก็ยังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับและญัตติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะผลักดันในสมัยประชุมนี้ด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสภาชุดนี้ยังให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมากพบว่ามีส.ส.วันละ40คนเป็นกระบอกเสียงที่นำปัญหาของประชาชนมาหาทางออกผ่านเวทีสภาในทุกเช้าวันพุธและเช้าวันพฤหัสบดีหรือประมาณวันละ40เรื่องแต่บางคนก็นำปัญหามาแจ้ง 3-4 เรื่องเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาขณะที่ในปี2567ช่วงวันที่ 3-5 มกราคม2567สภาก็มีวาระสำคัญในการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้เวลา3วันที่รัฐบาลจะนำเสนอต่อรัฐสภาอยากให้ประชาชนให้ความสำคัญเพื่อทราบว่าแต่ละกระทรวงใช้งบประมาณเท่าใดเมื่อสภารับหลักการวาระแรกแล้วก็จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อไปพิจารณาในวาระ2ก่อนเสนอกลับมายังรัฐสภาในวาระที่3ไม่เกิน105วันทำการหรืออาจใช้เวลาเพียง90วันในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวทิ้งท้ายว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพยายามปฏิรูประบบรัฐสภาใหม่เพื่อให้มีการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้นให้สมกับเป็นรัฐสภาเป็นของประชาชนทุกคน แอนนารับตกอับวันไหนไม่มีก็ไปขอข้าววัดกินดีใจหน้าเหมือนต้อมแต่เห็นใจที่ร้องไห้เผยเจ้าหนี้ตามไปถึงห้องไอซียูแอนนารับตกอับวันไหนไม่มีจริงๆก็ไปขอข้าววัดกินดีใจหน้าเหมือนต้อมแต่เห็นใจที่ร้องไห้แอนนาวรินทร์หลังจากเจอคดีกล่องสุ่มหวยทิพย์จนต้องหายหน้าไปนานล่าสุดมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MGI นะโชว์ DC ได้เปิดใจถึงชีวิตตอนนี้ยอมรับช่วงตกอับนั้นโดยแอนนาบอกว่าตกอับไม่มีเงินส่วนเงินจากติ๊กต็อกได้ไหมก็ได้แต่ว่าเงินมันจะออกช้าหน่อยซึ่งมันก็มีบางช่วงที่หมุนไม่ทันและไม่มีเงินเลยอย่างเดือนที่แล้วเพิ่งจ่ายค่าไฟที่ค้างมา4เดือนโชคดีที่รัฐบาลหรือการไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟก็ขอบคุณมากๆส่วนตัวเฉยๆกับคำว่าตกอับเพราะว่าตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้
ทุกวันนี้ถ้าวันไหนไม่มีจริงๆก็จะไปที่วัดไปกินข้าวที่วัดไปบวชชีเสียแค่ค่าน้ำมันแต่เราได้ความสบายใจและเราได้กินข้าวด้วยเพราะตอนเช้าเขาจะเลี้ยงข้าวกันฉ่ำมากซึ่งวัดนี้เราไปบ่อยการเข้าวัดมันเบี่ยงประเด็นไม่ได้หรอกสุดท้ายศาลก็ต้องขึ้นวัดก็ต้องไปเวลาเครียดไม่สบายใจเราก็เข้าวัดสุดท้ายเจ้าหนี้คงไม่ตามไปถึงวัดก็เคยมีเจ้าหนี้ตามไปถึงห้อง ICU จะเข้าไปในห้องแต่ทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้าตอนนี้ไม่เครียดแล้วเพราะได้ลูกสาวน้องใบมิ้นแอนนายังเผยถึงตอนนี้ชีวิตดีขึ้นหลายคนชมสวยเหมือนพี่ต้อมรัชนีกรตัวเราดีใจแต่เห็นพี่ต้อมร้องไห้ก็สงสารแต่อยากบอกพี่ต้อมว่าเราดีใจที่เราหน้าเหมือนพี่ต้อมถึงพี่ต้อมจะเสียใจเราดูเองก็ว่าเหมือนอยากให้กำลังใจพี่ต้อมช่วงบวมเป็นช่วงที่เราเครียดที่สุดพอผ่านพ้นช่วงบวมไปจะเหมือนวันนี้สวยขอบคุณที่มาอีจันบันเทิง